นะชัดเจนก็เขารอดไปนะครับโอเคครับต่อไปมีประเด็นไหมเชิญครับท่านครับแนะนำตัวด้วยลูกพี่ลูกน้องของสีดำโรบนะครับก็คือผลกระทบที่เราได้รับก็คือว่าเราเนี่ยมีพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สีดำโรบด้วยนะครับเราก็เลยต้องยกระดับมาตรการนะครับซึ่งที่มาหลังจากที่ทราบข่าวนะครับของสีดำโรบเดี๋ยวเราก็ดำเนินการที่จะคัดแยกกลุ่มคนทันทีนะครับเช่นพนักงานกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือสัมผัสโดยตรงก็คือเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สีดำโรบแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือว่ากลุ่มที่มีญาติทำงานที่สีดำโรบนะครับทีนี้พนักงานที่ทำงานสีดำโรบเนี่ยก็คือเขาต้องตรวจอยู่แล้วมีเหมือนกับแบ่งโซนเหมือน A B C เหมือนกับของทางสาธารณสุขแนะนำมานะครับเราไปปฏิบัติตามนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะติดตามทุกวันนะครับแยกคนเป็นกลุ่มๆตอนนี้เราเนี่ยมีมาตรการเชิงรุกที่จะเข้าสู่โรงงานเพราะเรามองว่าเราคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสีดำโรบนะครับซึ่งถ้ามองความเสี่ยงตัวนี้เราอาจจะเสี่ยงกว่าครั้งหนึ่งว่าผมไม่บังอาจที่จะไปแนะนำท่านในเรื่องของการเพิ่มมาตรการนะครับเพราะว่าในโรงงานของท่านในแต่ละรายการผลิตท่านรู้ดีว่าเนี่ยอย่างที่เขายกเคสโชว์อย่างสีดำโรบรายการผลิตผมว่าท่านตับของท่านเองอยู่แล้วผมคิดว่าท่านเพิ่มมาตรการอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีประเภทที่วูดเวิร์ดได้พูดนะครับคือมันทำงานแต่บางทีแฟนเขาลูกเขาเนี่ยแม่บ้านเนี่ยต้องออกไปซื้อกับข้าวต้องไปซื้อของต้องไปทำภารกิจประจำวันตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านได้พูดเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรที่บอกคนทำงานว่าถ้ารู้ตัวเองว่ามีอาการหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยต้องรีบแจ้งเราทันทีแจ้งบริษัทบ้านนี้เราห้ามเขาไม่ได้เขากลับบ้านแต่ว่าเขาต้องระวังตัวตัวนี้ให้อยู่ห่างจากครอบครัวเพื่อที่ว่าไม่ไปกระจายต่อที่หมู่บ้านของเขาอีกชุมชนของเขาอีกนะครับให้เขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยอยู่เสี่ยงประมาณไหนและต้องปฏิบัติตัวยังไงสังเกตอะไรบ้างพี่เงียบนี่เก็บข้อมูลอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำยังไงเชิญครับเชิญท่านอุตสาหกรรมมหาท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนี้รู้จักกันหมดนะครับท่านอุตสาหกรรมเชิญนะฮัลโหลค่ะดิฉันต้องขอบพระคุณนะคะที่ผู้ว่าให้โอกาสท่านอื่นๆที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่ว่าในเรื่องโควิดของเราเพราะฉะนั้นว่า10อำเภอของเราเนี่ยค่ะถอยไม่ได้แล้วติดทุกอำเภอนะคะจะเป็นสีคุณหมอตุลของเรานะคะคือเป็นกำลังสำคัญในการที่จะให้ความรู้แก่ทุกท่านว่าอันนี้เราจะเดินยังไงถ้าบางโรงนะคะขอโทษนะคะยังไม่ทราบเลยว่าถ้าเราติดเนี่ยค่ะคนงานที่เราขอติดเนี่ยจะเราจะทำยังไงเพราะวันนี้ที่ฉันเชิญมาแล้วก็ทางหน่วยงานอื่นๆเช่นท่านแรงงานที่บอกนะคะว่าเราเริ่มตั้งแต่500ร้อยขึ้นนะคะแล้วก็500แล้วก็พันขึ้นซึ่งพันขึ้นก็จะมีของ TRS ของพี่บุญชูแล้วก็ของทางสีทางกรบด้วยเพราะฉะนั้นว่าดิฉันอยากจะให้พวกเรานะคะช่วยกันหน่อยที่ว่าสะท้อนเรื่องนี้มาเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ว่ามีมาตรการที่เข้มขึ้นนะคะแล้วเราทำไม่ได้แต่วันนี้จุดลงตัวมากที่สุดแล้วก็ปฏิบัติได้นะคะดิฉันขอจะค่ะว่าท่านช่วยเช่นโรงงานของสีตังกรบนะคะดิฉันโทษนะคะต้องใช้คำนี้ท่านผู้ว่าอาจจะใช้คำว่าโรงงานถุงมือตรงนี้ค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องปิดกันแล้วตรงนี้ค่ะเรามาช่วยกันจริงๆนะคะว่าตรงนี้เราจะแก้ปัญหากันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ลามไปนาเมืองเพชรแล้วเดี๋ยวก็ตรงนู้นตรงนี้ที่ว่าเรายังปิดไทม์ไลน์กันอยู่หรือไม่เข้มงวดที่ให้มันเกิดสูงสุดนะคะดิฉันไม่อยากจะให้พวกเรานะคะเหนื่อยจนทุกคนนะคะว่าไม่มีวันหยุดไม่มีวันได้พักนะคะสังเกตดูทางท่านผู้ว่าตาท่านจะแดงเพราะว่าท่านไม่ได้นอนค่ะเพราะฉะนั้นว่าในส่วนนี้ค่ะไม่ว่าท่านรองหรือใครก็ดีนะคะถ้าหากว่าช่วยกันเช่นขอบคุณนะคะทั้งคุณจ๊อบแล้วก็คุณวัดเมื่อกี้นะคะปฏิบัติที่ได้เยอะที่สุดนะคะขอเรียนเชิญพี่บุญชูก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยCEO ยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าเข้ามาช้าคุณส้มมาด้วยไหมคะขอบคุณมากเลยครับพวกเราในฐานะที่เราอยู่ในกลุ่มคืออุตสาหกรรมทั้งจังหวัดเรานะครับก็ขอบคุณจริงๆกับผู้ว่าแล้วก็ทีมก็จริงๆเราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะคนก็เยอะเป็นพันคนขึ้นไปในแต่ละโรงงาน
ถ้าจากที่ท่านสสจ.พูดอยู่ที่ว่าเราจะยอมสุ่มตรวจไหมผมเคยสุ่มตรวจเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ100คนก็จะหายใจคว่ำมารอบนึงแล้วตรวจจะโดนแม้แต่คนเดียวก็ผ่านมาได้แต่รอบนี้ก็จริงๆไม่กล้าสุ่มเลยถ้าผมสุ่มวันไหนเนี่ยนะผมกลัวจะคอแตกมีหรือที่ผมน่าจะรอดไม่น่าจะรอดเพราะว่าทุกล้อมตัวผมหมดก็ติดกันหมดแล้วผมเลยใช้วิธีเงียบก่อนตอนนี้แต่จะว่ายังไงก็โอเคนะครับก็ล็อก 100% ไม่ออกเลยร้อยเลยทีนี้อย่างที่วุฒิเหมือนพูดกลุ่มคนไทยที่ไปกลับเนี่ยนี่คือปัญหาคือปัญหาจริงๆก็กลุ่มที่เป็นวง1วง2ไปเนี่ยลุกขึ้นทางท่านนายแพทย์สวอปทันทีคนที่สัมผัสเสี่ยงสูง33ราย33รายนี่ปรากฏว่าติดถึง20รายที่ผลบวกเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปของทางการแพทย์คุณหมอไกรสอนพูดเต็มปากเลยว่าท่านผู้ว่าครับต้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าไม่ปิดยิ่งหนักถูกไหมครับเมื่อกี้เนี่ยพอเขาอนุบาลได้จากตัวเลขนี้ปุ๊บเนี่ยท่านฟังดีๆนะครับไม่ใช่พอติดปุ๊บเนี่ยผมสั่งปิดท่านปั๊บนะมันมีฐานข้อมูลที่ว่ารายการผลิตท่านเป็นอย่างไรคนใน33คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเดินลายไปตรงไหนบ้างมันแพร่อย่างไรในนั้นนะครับไปเดินสำรวจหมดแล้วว่าลายมันเป็นอย่างไรรู้ทันทีว่าใน33ติด20มันต้องอย่างน้อยต้องเท่าไหร่ตามจริงเขาคาดการไม่ต้อง 50% นะนี่ 30% นี่ก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่นำเรียนเดี๋ยวท่านในแพทย์หรือหมอตุ้มอยู่อีกก็ยังเป็นที่มาที่ไปอาจจะมีปลาปลายบ้างคนที่กลับไปมีผลบวกแล้วเพิ่งรู้เนี่ยแล้วไปสัมผัสกับครอบครัวอันนี้ยังมีให้เห็นว่าติดเพิ่มขึ้นหลังจากที่เรารอผลเพราะเนื่องจากเป็นวงใหญ่เราไม่สามารถจะมาควอรันทีนได้ทันทีจะมา LQ ได้ทันทีนึกภาพออกนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ทางท่านนายแพทย์เสริมหน่อยแล้วกันในประเด็นนี้มีข้อมูลไหมเรื่องของการสั่งปิดเทคนิคของการที่ว่าเราสอบสวนโรคครับภาพของแบรนด์ทอยส์เรารู้เพราะว่ามีผู้ต้องหาคนหนึ่งถูกจับด้วยคดีอื่นนะครับแต่พอผู้ต้องหาคนนี้ผลโพซิทีฟจากการสอบสวนโรคของเราเนี่ยเราพบว่าผู้ต้องหาคนนี้อยู่บ้านเดียวกัน11คนรวมทั้งเจ้าตัวพอ11คนปุ๊บ10คนนั้นคือผู้เสี่ยงสูงครับโรงพยาบาลย่านตาขาวก็เลยจับ10คนนั้นตรวจสวอป7ใน10 positive 2ใน7คือคนงานของ Grand Toys ภาพไม่เหมือนกันแล้วครับ2คนนั้นไม่มีอาการใดๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญ Grand Toys ก็รู้ปุ๊บก็อยู่เลยครับผมก็ส่งทีมลงไป exploreแต่ก่อนที่ผมจะส่งทีมลงไป explore เนี่ยเขารู้ตั้งแต่คืนนั้นเขาคัดแยกคนของเขาเอง18คนก็ส่งโรงพยาบาลเอกชนเพื่อไปตรวจก่อน